ที่กำไรปกติเองอยู่ประมาณ 3,700 นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงที่เคยประเมินก็คือภาพของ Corporation ไม่ได้แย่ส่วนของ Bottom Line เองก็มีรายการพิเศษเข้ามาหนุนก็เลยมองเป็นภาพบวกนะครับทีนี้ถ้าดูกำไรปกติเนี่ยการลดลง Q on Q ก็ไม่ได้น่าตกใจนะครับก็คือเรื่องของตัวค่าไฟนะตามที่ภาครัฐก็มีการปรับลงไปเนี่ยที่ตลาดก็รับรู้อยู่แล้วเนี่ย ก็เป็นตัวกดดันนะครับอัตรากำไรขายไฟ IU ลดลงนะครับแล้วก็ตัวโรง IPP เองก็การเรียกผลิตไฟก็น้อยลงตามซีซันนอลด้วยนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักของที่กำไรคอร์ปอเรชั่นลดลง Q on Q ถ้าไตรมาส4เป็นอย่างที่เราคาดเนี่ยกำไรปี2023โตได้ 28% year on year นะครับก็ใกล้เคียงกับประมาณการที่ทำไว้นะครับการเติบโตก็จะมาจากโรงไฟฟ้าใหม่หนุนเป็นหลักนะครับซึ่งภาพนี้มีต่อในปี2024นะเราคาดกำไรปี2024 21,000 ล้านนะครับกลมๆนะบวก 40% year on year นะครับตัวหนุนก็คือ capacity เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับจากตัวโรง GPD ซึ่งเป็นโรง IPP เนี่ยทยอย COD ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เริ่มมีอีกโรงหนึ่งเป็นโรง IPP โรงไฟฟ้าหินกองเข้ามา COD เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวหนุนกำไรขึ้นไปแล้วก็ในฝั่งของขายไฟลูกค้าอุตสาหกรรมเองก็ได้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซที่มันลงเร็วกว่าค่า FT ก็ทำให้อัตรากำไรฟื้นตัวนะครับเราคงคำแนะนำ Trading Buy สำหรับตัวกราฟนะครับที่ Target Price ปี2450บาทต่อหุ้นใช้วิธี Sell Off The Part นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน Top Pick นะครับมองว่าตัวกราฟเองเนี่ยน่าจะมี Sentiment บวกในระยะสั้นจากเรื่องของงบไตรมาส4ที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปี2024เองก็ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับในช่วงปี2024เองนอกจากประเด็นของ earning แล้วประเด็นของเรื่องของการเปิดประมูลแล้วก็ลงนามสัญญาซื้อขายไฟเนี่ยยังมีต่อเนื่องนะ first half เป็นการลงนามนะคดีความที่ยังค้างคาอยู่ก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส2นะอันนี้คือคาดการณ์นะครับแล้วก็ second half ก็น่าจะออกมาสำหรับ 3,600 เมกะวัตต์นะฮะสำหรับพลังงานในรอบ2ซึ่งเรามองว่ากราฟก็เป็นคนที่มีโอกาสได้การชนะประมูลเยอะนะครับตามแท็กเรคคอร์ดตอนรอบแรกก็ชนะเยอะกว่ากลุ่มครับครับก็โดยรวมสรุปเกาแบบนี้นะครับสองสามเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกกำไรไตรมาส4เด่นกว่าที่คิดนะครับก็เรื่องของ ITV ในแง่ของลูกของอินทัชอีกทีนึงนั่นแหละก็ถ้าพูดถึงเกาก็คือลูกของลูกนั่นแหละก็จะหนุนให้กำไรเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคิดไว้เดิมนะครับแล้วอีกเรื่องที่ผมคิดว่าตลาดจะมองต่อจากภาพนี้นะก็คือตลาดจะดูว่าอินทัชจะทำยังไงกับ ITV ต่อนะครับแล้วที่ตัว ITV เนี่ยมีเงินสดนะครับถ้าไม่ได้ทำอะไรต่อนะครับแล้วเปลี่ยนเงินสดมาเป็นเงินปันผลนะครับท้ายสุดมันก็จะวิ่งขึ้นมาถึงแม่ที่กราฟนั่นแหละก็น่าจะให้ยิวได้ที่ดีขึ้นได้นะครับอันนี้จะเป็นเอาลุคที่ตลาดมองต่อนอกเหนือจากว่ามันเป็นแค่นอนแคชที่เราเห็นในช่วงไตรมาสนี้นะครับส่วนปีหน้าปีขออภัยครับปีนี้ภาพยังบวกต่อนะครับก็ชัดเจนว่าcapacity ของกราฟเนี่ยว่าการขยายตัวไปต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นจุดที่ตลาดจะทำให้ตลาดเนี่ยมั่นใจในการลงทุนนะครับแล้วคีย์แคทาลิสต์วันนี้คือเงินบาทครับเงินบาทแข็งค่านะครับกราฟกำไรจะเพิ่มขึ้นทุก1บาท 4% นะครับก็เชิงพื้นฐานก็ยังมีรูมให้ลงทุนได้นะครับกราฟถือว่าวันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับในการดึงเวอร์ชันกลับกันนะครับหุ้นอยู่ในโซน43 42 43เนี่ยคิดว่าจุดตรงเนี้ยดาวไซด์ไม่เยอะในการวางเวอร์ชันลงทุนระยะกลางยาวนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนางมากครับขอบคุณครับ